โอเคครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆประเทศกันนะครับวันนี้เรามาปั้นพอร์ตกันต่อนะครับก็มาลุยปั้นพอร์ตจาก 1,500 เหรียญไป 10,000 เหรียญกันต่อนะครับก็ตอนนี้นะครับพอร์ตเราเติบโตมาถึง 2,574 เหรียญกับ54เซนแล้วนะครับใช่ฟังไม่ผิดนะทุกคนมันเติบโตถอยหลักนะฮะเพราะว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมานี้เนาะ 3-4 วันที่เราเทรดมาเนี่ยพอเราดรอดาวน์นั่นเองนะครับทุกคนมันขาดทุนนะพอมันก็ลดลงมานะครับก็วันนี้เรามาลุยกันใหม่นะครับมาดูกันว่าผลงานของผมในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับก่อนเราไปลุยกันวันนี้นะครับฝากผู้ใหญ่ใจดีของเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจกันด้วยนะครับ TradingView แพลตฟอร์มดีมีคุณภาพแพลตฟอร์มที่จะช่วยการวิเคราะห์กราฟของเพื่อนๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับ Bybit Exchange Trade Crypto ที่ดีที่สุดนะครับสนใจใช้งานผู้ใหญ่ใจดีของเราทั้ง2เจ้านี้สามารถไปใช้งานผู้ใหญ่ใจดีของเราได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนดูไลฟ์ของผมแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยชอบจังเลยรู้สึกว่าดูแล้วได้ความรู้ดูแล้วได้สาระนะครับสามารถที่จะสมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่อง YouTube ของผมกันได้นะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆจะได้สิทธิพิเศษได้เข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติก5533แบบเจาะลึกเทคนิคคู่ใจที่ผมเอาไว้ใช้เทรดในตลาดไบนารี่นี้เป็นหลักได้ด้วยฟรีๆเลยนะครับแล้วก็จะได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับผมแล้วก็กับเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ช่วยพัฒนาการเทรดให้เพื่อนๆเทรดได้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้หรือว่าคลิกที่ปุ่มสมัครข้างๆปุ่ม Subscribe ได้เลยนะครับก็เดือนละ100บาทเท่านั้นรับรองว่าคุ้มมากๆแน่นอนนะครับอันนี้ก็ Welcome to Family นะครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวมาร์คและนายทิพย์แล้วก็อยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับโอเคครับป่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปลุยกันเลยดีกว่าดูกันว่าวันนี้ผลงานของเราจะเติบโตไปหน้าหรือถอยหลังนะฮะโอเคป่ะ let's go ไปลุยกันเลยครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องแผนการเทรดวันนี้กันก่อนนะครับสำหรับแผนการเทรดวันนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่เล่นใหญ่นะครับทุกคนน่าจะแบบค่อยๆโตเพราะว่าพอร์ตเรามันลดมาเยอะแล้วนะไม่ใช่อะไรนะครับก็จาก139เนาะเหลือ103เนี่ยหายไป36เลเวลนะครับเดี๋ยวเราค่อยกู้กลับไปก่อนให้มันไปได้สักนิดๆหน่อยๆแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยบูททีเดียวยาวๆนะครับผมคิดว่าแบบนั้นน่าจะดีกว่านะครับประมาณเนาะประมาณนั้นนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับขออย่างน้อย2เลเวลละกันนะครับวันนี้นะขออย่างน้อย2เลเวลนะครับก็คือเลเวล103กับเลเวล104เนี่ยก็คือต้องผ่านแล้วก็ต่อไปพอร์ตก็ขอให้ไปแตะเลเวล105ได้ในวันนี้แค่นั้นคือพอนะครับอันนี้คือเป้าหมายของวันนี้นะครับ2เลเวลเบาๆนะครับเบาๆนะก็นี่นะครับ2เลเวลนี้นะสรุปรวมกันเราต้องทำกำไรให้ได้ประมาณ13เหรียญ นะครับทุกคนนี่ประมาณ13เหรียญ นะครับประมาณนี้นะครับอ่ะโอเควันนี้เบาๆเบาๆนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ออเดอร์แรกของเรามาแล้วนะครับนี่นะทางซ้ายมือเลยนะครับทุกคนสำหรับไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับตามสัญญาณคอที่ได้จากในเซตอัพเหมือนเดิมเลยนะฮะก็ถามว่าทำไมเลือกกดเทรดขึ้นตามสัญญาณคอที่ได้จากในเซตอัพอันนี้นะครับเพราะว่าอันนี้เลยนะครับตอนนี้นะตัวเส้นวินอยู่ใกล้กับเส้นเรนโบว์สีฟ้ามากๆเลยนะครับห่างกันแค่หนึ่งเองนะครับทุกคนเห็นไหมซึ่งยิ่งใกล้กันถือว่ายิ่งดีมากๆนะครับเพราะว่าโซนอะไรก็ตามนะครับที่มันเนี่ยอยู่ต่ำกว่าโซนสีเขียวเนี่ยโซนข้างล่างนี้คือเป็นโซนที่ปลอดภัยมากๆทั้งหมดเลยนะครับเพราะนั้นแปลว่าอย่างตอนนี้ตัวเส้นวินปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในโซนสีฟ้านะครับนี่เห็นไหมโซนสีฟ้านะครับใกล้เส้นเรนโบว์สีฟ้ามากๆเลยแปลว่าตอนนี้เนี่ยจุดเข้าของเราจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่ปลอดภัยมากๆมีโอกาสชนะค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับตามที่ตัวเรนโบว์มันคำนวณออกมาให้เรานะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเข้าด้วยคอหรือว่าด้วยเทรดขึ้นตามสัญญาณคอที่ได้จากในเซตอัพตรงนี้นั่นเองนะครับก็มาลุ้นกันมาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับจะจบชนะหรือว่าจบแพ้มาดูกันนะครับ6วินาทีสุดท้ายนะครับดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับทุกคนโอเคครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับทุกคนไม้นี้ชนะบายบิตนะครับมีของเล่นมีของเล่นมาเนี่ยโอเคครับก็ไม้แรกจบชนะไปอย่างสวยงามนะครับก็
เราได้มาแล้ว1วินขาดอีก4วินเราจะผ่านในเลเวลที่1นะครับโอเคครับปะไม่ใช่ผ่านในเลเวล1ผ่านในเลเวลแรกของเราในวันนี้นะครับโอเคปะเราไปลุยกันต่อในไม้ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับไป let's go ไปลุยกันเลยครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ต่อไปแล้วนะครับนี่นะเป็น AUD CAD เหมือนเดิมนะครับผมเข้าออเดอร์เทรดขึ้นนะครับตามสัญญาณคอตรงนี้ในตัวเซตอัพเลยนะครับก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตามสัญญาณคอตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับเหมือนเดิมนะตัวเรนโบว์นะครับยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยนะครับยังอยู่ใกล้เคียงกับตัวเส้นเส้นวินเนี่ยยังอยู่ใกล้เคียงกับเส้นเรนโบว์สีฟ้าอยู่นะครับเห็นไหมทั้ง2เส้นห่างกันแค่1อยู่เลยนะครับเห็นไหมเส้นวินเนี่ย63นะครับแล้วก็เส้นเรนโบว์62เส้นเรนโบว์สีฟ้านะ62ห่างกันแค่1เองนะครับก็คือค่อนข้างใกล้กันมากๆเลยนะครับแปลว่าจุดเข้าของเราจุดนี้เนี่ยถือว่าอยู่ในโซนที่ปลอดภัยมากๆเลยนั่นเองนะครับก็แปลว่าจุดเข้าตรงนี้ก็ยังมีโอกาสชนะสูงผมก็เลยเข้าออเดอร์เทรดไปตามสัญญาณคอตรงนี้ไปนั่นเองตามสัญญาณคอตรงนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงสำหรับในไม้นี้นะครับอ้าวเฮ้ยวับแวบเฉยเลยไม่เอานะเพื่อนไม่เอานะเพื่อนโอเคครับสำหรับไม้ที่2ของเราแพ้นะครับทุกคนโอ้โหไม่แพ้เอาโค้งสุดท้ายโอ้เศร้าเลยโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ต่อไปนะครับสำหรับไม้ต่อไปผมจะเทรดที่นี่เลยนะครับทุกคน 3.62 เหรียญนะครับถ้าชนะมันจะกู้คืนที่ผมแพ้ไปในไม้ที่1กลับมาแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีก1วินนะครับโอเคก็ไปเราไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับก็เดี๋ยวตรงนี้รอจุดเข้าจากในเซตอัพก่อนนะครับเกิดจุดเข้าเมื่อไหร่เดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมไม้ต่อไปมาแล้วนะครับไม้ที่3สิไม่ใช่ไม้ที่2ใช่ไหมอันนี้คือไม้ที่3ใช่ไหมผมนับไม้ผิดใช่ไหมโอเคครับสำหรับไม้ที่3ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับตามสัญญาณคอตรงนี้เลยนะครับที่ได้จากในเซตอัพนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตามสัญญาณคอตรงนี้นะครับเพราะว่าเหมือนเดิมนะครับตอนนี้นะตัวเส้นวินนะครับยังอยู่ในยังอยู่ใกล้เคียงกับตัวเรนโบว์สีฟ้านะครับซึ่งก็ถือว่าอยู่ในโซนที่ปลอดภัยมากๆเลยนั่นเองนะครับก็แปลว่าจุดเข้าจุดนี้นะครับตามสัญญาณคอตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่มีโอกาสชนะค่อนข้างสูงมากๆเลยนั่นเองนะครับผมก็เลยเลือกกดออเดอร์เทรดขึ้นนะครับตามสัญญาณคอตรงนี้นะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับมาดูกันว่าไม้นี้ของเราจะจบชนะหรือว่าจะจบแพ้นะครับมาดูกันนะโอเคครับผมและผลลัพธ์ที่ได้ชนะเป็นที่เรียบร้อยครับผมสำหรับไม้นี้สปอนเซอร์โดย Trading View นะครับโอเคสำหรับไม้ชนะไม้นี้คุณต้องพูดว่าไงดีต้องบอกว่าชนะ by trading view นะครับสำหรับไม้นี้อย่างนี้หรอก็ไม่รู้จะพูดว่าไงดีก็นั่นแหละนะครับหามุกมาขายของให้สปอนเซอร์อยู่นะฮะโอเคครับก็ได้มาอีก1วินนะครับจากการชนะไปในไม้นี้นะครับก็เหลืออีก3วินนะครับเราจะผ่านในเลเวลแรกของเรานี้ได้นะครับโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่4นะครับสำหรับในไม้ที่4ผมจะเทรดที่ 1.61 เหรียญ นะครับนี่กลับมาเทรดที่ 1.61 เหรียญใหม่นะครับโอเคไปเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่4กันเลยครับได้จุดเข้าเมื่อไหร่ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับโอเคครับสำหรับไม้ที่4ของเราในวันนี้นะครับได้ออเดอร์แล้วนะทุกคนนี่นะครับมาแล้วนะก็สำหรับไม้ที่4ของเรานะครับก็ผมเลือกกดเทรดขึ้นตามสัญญาณคอตรงนี้เลยนะครับทุกคนเห็นไหมก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตามสัญญาณคอตรงนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะตอนนี้ตัวเรนโบว์นะครับนี่เส้นวินยังอยู่ใกล้ๆตัวเรนโบว์สีฟ้าอยู่นะครับทั้ง2เส้นห่างกันประมาณ 1.2 นะครับยังห่างกันนิดเดียวอยู่นะครับยังห่างกันไม่มากนะแปลว่าจุดเข้าจุดนี้เนี่ยยังถือว่าอยู่ในโซนที่ปลอดภัยนะครับยังมีโอกาสชนะสูงอยู่นะครับผมก็เลยเลือกเข้าออเดอร์เทรดขึ้นตามสัญญาณคอตรงนี้นั่นเองนะครับก็มาดูกันนะครับว่าไม้นี้ของเราจะจบชนะไหมหรือว่าจะจบแพ้นะครับมาดูกันนะอ่ะดูกันโอ้โหสำหรับไม้นี้โอเคครับสรุปแพ้นะครับทุกคนอ่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไปแก้ตัวกันมาเห็นในไม้ต่อไปนะครับไม้ต่อไปผมจะเทรดที่ 3.62 เหรียญ นะครับไม้ต่อไปเป็นไม้ที่เท่าไหร่แหละไม้ที่5นะครับ
โอเคก็เหมือนเดิมนะครับถ้าไม้นี้ชนะได้ก็จะได้มาอีก1วินแล้วก็จะเหลือแค่2วินก็จะผ่านไปในเลเวลแรกของเราในวันนี้ได้แล้วนะครับประมาณนี้เนาะโอเคก็เดี๋ยวรอจุดเข้าจุดต่อไปนะครับมาเมื่อไหร่เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่5ของเราแล้วนะครับนี่นะเป็นออเดอร์ฝั่งคอนะครับก็คือออเดอร์เทรดขึ้นนะเหมือนเดิมนะครับผมเข้าออเดอร์เทรดขึ้นตามสัญญาณคอที่ได้จากในเซตอัพเลยนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับเหตุผลที่ผมเข้าออเดอร์เทรดขึ้นตามสัญญาณคอตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะตัวเรนโบว์นะครับมันคำนวณมาให้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยจุดเข้าที่เราเทรดยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยนะครับสังเกตจากเส้นวินนะครับเห็นไหมที่มันอยู่ห่างจากเส้นเรนโบว์สีฟ้าเนี่ยก็ห่างกันแค่นิดเดียวเองนะครับตอนนี้ห่างกันแค่ 0.8 เองนะครับทุกคนห่างกันน้อยมากๆเลยนะก็คือแทบจะชิดกันเลยนะครับทุกคนแปลว่าตอนนี้เนี่ยตัวจุดเข้าของเราจุดนี้นะครับก็คืออยู่ในโซนที่ปลอดภัยมากๆเลยนั่นเองนะครับก็น่าจะมีโอกาสชนะค่อนข้างสูงนะครับผมก็เลยเลือกเข้าด้วยเทรดขึ้นตามสัญญาณคอตรงนี้นะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าไม้นี้เราจะจบชนะและเก็บมาอีก1วินได้ไหมหรือเราจะจบแพ้ก็มาว่ากันนะครับโอเคครับผม10วินาทีสุดท้ายนะครับไม้นี้ของเราน่าจะจบแพ้นะครับทุกคนเศร้าโอเคครับสำหรับไม้ที่5ของเราในวันนี้แพ้นะครับโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับไปลุยกันใหม่ในไม้ต่อไปนะครับไม้ที่6นะไม้ที่6ในวันนี้นะครับผมจะเทรดที่8.15 เหรียญ นะครับทุกคนเหมือนเดิมนะครับถ้าชนะมันจะกู้คืนที่ผมแพ้ไปใน2ไม้ก่อนหน้านี้กลับมานะครับแล้วก็ได้กำไรกลับมาอีก1วินนะครับโอเคก็ไปเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่6กันเลยครับและจุดเข้าเมื่อไหร่เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่6แล้วนะครับนี่นะแมตช์แล้วนะครับออเดอร์เรานะฮะก็สำหรับไม้นี้นะครับก็เหมือนเดิมนะผมเข้าออเดอร์เทรดขึ้นตามสัญญาณคอตรงนี้เลยนะครับเหตุผลที่ผมเข้าออเดอร์เทรดขึ้นตามสัญญาณคอตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับเหมือนเดิมนะตัวเรนโบว์มันคำนวณไม่ให้เราแล้วนะครับว่าตอนนี้จุดที่เราเข้าเทรดนะครับยังอยู่ในจุดที่ปลอดภัยนะครับทุกคนเห็นไหมตัวเส้นวินนะครับยังเกาะอยู่กับเส้นเรนโบว์สีฟ้าอยู่นะครับก็แปลว่าตอนนี้ยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยอยู่นั่นเองนะครับแปลว่าจุดเข้าจุดนี้ของเราก็น่าจะมีโอกาสชนะสูงมากๆเลยนั่นเองนะครับก็ผมก็เลยเลือกเข้าออเดอร์เทรดขึ้นตามสัญญาณคอตรงนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันผลลัพธ์ที่ได้ในไม้นี้จะเป็นยังไงนะครับเราจะจบชนะได้ไหมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้5วินาทีสุดท้ายนะครับดูกันว่าจะเป็นยังไงนะเฮ้ยเสมอเฉยโอ้โหแต่ว่าในซิมมันจบชนะนะครับโอ้โหไม่อยากให้จบเสมอเลยอยากให้จบชนะเหมือนในซิมมากโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยก็ยังจบเสมอนะโอเคครับสลับไม้ที่6ของเราจบเสมอนะครับเพราะนั้นไม่นับแล้วกันนะก็โอเคเดี๋ยวไปลุยกันใหม่ในไม้ที่7นะครับก็เรานับไม้ที่7เป็นไม้ที่6แล้วกันนะครับเพราะว่าไม้นี้มันเสมอนะเราไม่นับนะครับโอเคป่ะเจอกันอีกทีในไม้ที่6ยังเป็นทางการอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมทุกคนเราได้ออเดอร์สลับไม้ที่6ยังเป็นทางการแล้วนะครับไม้เมื่อกี้ไม่นับนะมันจบเสมอนะฮะทุกคนโอเคครับสำหรับไม้นี้นะครับก็เหมือนเดิมนะผมเข้าด้วยเทรดขึ้นนะครับตามสัญญาณคอที่ได้จากในเซตอัพตรงนี้เลยนั่นเองนะครับก็สำหรับเหตุผลที่ผมเลือกเข้าด้วยเทรดขึ้นตามสัญญาณคอตรงนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะตอนนี้ตัวเรนโบว์นะครับก็คำนวณมาว่าจุดเข้าจุดนี้ยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยนะครับเห็นไหมนี่นะครับตัวเส้นวินเนี่ยมันยังอยู่ใกล้กับเส้นเรนโบว์สีฟ้าอยู่นะครับมันก็คือยังเกาะกันอยู่ในโซนที่ปลอดภัยอยู่นะครับก็แปลว่าจุดเข้าตรงนี้ของเรายังเป็นจุดที่ยังมีโอกาสชนะสูงอยู่นั่นเองนะครับก็เข้าเทรดแล้วก็น่าจะมีโอกาสชนะได้นะครับน่าจะมีโอกาสชนะสูงได้เนาะประมาณนี้นะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเข้าออเดอร์เทรดขึ้นออเดอร์นี้นะครับนี่เนาะตามสัญญาณคอในเซตอัพตรงนี้นั่นเองนะครับก็มาดูกันไม้นี้ผลลัพธ์ที่ได้ของเราจะเป็นยังไงนะครับจะชนะไหมหรือว่าจะแพ้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับโอเคครับตอนนี้เหลือไม่ถึง10วินาทีแล้วนะครับมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับไม้นี้นะแต่ดูทรงแล้วไม่น่าจะเกินคาดนะครับน่าจะจบแพ้นะครับจริงด้วยนะครับโอเคครับสำหรับไม้นี้ของเราจบแพ้นะครับไม้ที่6อย่างเป็นทางการเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปลุยกันใหม่ในไม้ที่7นะครับไม้ที่7ผมจะเทรดที่ 18.34 เหรียญ นะครับทุกคนก็ถ้าชนะเหมือนเดิมเลยนะมันจะกู้คืนที่ผมแพ้ไป3ไม้ก่อนหน้ากลับมาแล้วก็
ได้กำไรมาด้วยอีก1วินนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่7นะครับก็เกิดจุดเข้าตรงไหนได้จุดเข้าเมื่อไหร่ยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมสลับไม้ต่อมานะครับไม้ที่7ของเราแมตช์แล้วนะครับทุกคนนี่นะก็ไม้นี้ยังคงเป็นออเดอร์เทรดขึ้นนะครับก็นี่นะผมกดเทรดขึ้นตามสัญญาณคอที่ได้จากในเซตอัพตรงนี้เลยนั่นเองนะครับก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตามสัญญาณคอตรงนี้นะครับก็ยังเป็นเหตุผลเดิมเลยนะครับทุกคนก็คือตอนนี้เนี่ยตัวเส้นวินนะครับยังอยู่ที่โซนปลอดภัยนะครับเห็นไหมยังเกาะอยู่ใกล้กันกับเส้นเรนโบว์สีฟ้าอยู่เลยนะครับทั้ง2เส้นเนี่ยห่างกันแค่ 0.6 เองนะเนี่ยเห็นไหมเส้นวินมัน65นะครับส่วนเส้นเรนโบว์สีฟ้ามัน 64.4 นะก็คือห่างกันแค่ 0.6 สิเออก็ห่างกันนิดเดียวเองนะครับก็ถือว่าอยู่แนบชิดกันเลยนั่นเองนะครับก็นี่เนาะด้วยความที่ตอนนี้เนี่ยเส้นวินมันยังแนบชิดอยู่กับเส้นเรนโบว์สีฟ้าซึ่งแปลว่าตอนนี้ก็แปลว่าจุดเข้าจุดนี้ยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยนั่นเองนะครับก็น่าจะมีโอกาสชนะสูงนะสำหรับในออเดอร์นี้ผมก็เลยเลือกเข้าออเดอร์เทรดขึ้นตามสัญญาณคอที่ได้จากในเซตอัพตรงนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันไม้นี้เราจะจบชนะหรือว่าจะจบแพ้นะครับมาลุ้นกันนะโอเคครับผมทุกคนตอนนี้10วินาทีสุดท้ายนะครับก็อยู่ฝั่งสีแดงอีกแล้วนะครับสำหรับไม้นี้ของเราดูกันว่าจะจบชนะได้ไหมนะฮะไม่มีปฏิหาริย์อะไรเกิดขึ้นนะฮะโอเคเข้าสำหรับไม้นี้ของเราแพ้นะครับก็เป็นไม้ที่7แล้วเนาะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไปลุยกันใหม่ในไม้ที่8นะครับสำหรับไม้ที่8ผมจะเทรดที่ 41.26 เหรียญนะครับก็เหมือนเดิมนะถ้าชนะมันจะกู้คืนที่ผมแพ้ไปใน4ไม้ก่อนหน้ากลับมาได้แล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีก1วินนะครับโอเคลุยกันต่อในไม้ต่อไปนะครับเดี๋ยวรอจุดเข้าเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวเราว่าแล้วเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับออเดอร์ต่อมาของเราแมทแล้วนะครับอันนี้เป็นไม้ที่8ของเราในวันนี้นะครับสำหรับไม้นี้นะครับก็เหมือนเดิมนะผมเลือกกดออเดอร์เทรดขึ้นนะครับตามสัญญาณคอที่ได้จากในเซตอัพของผมนี่เลยนั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ตัวเส้นวินนะครับยังเกาะอยู่ใกล้ๆกับเส้นเรนโบว์สีฟ้านะแปลว่าตอนนี้เนี่ยจุดเข้าของเราจุดนี้ยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยนั่นเองนะครับแปลว่าจุดเข้าจุดนี้ก็น่าจะมีโอกาสชนะที่ค่อนข้างสูงนะครับไม้นี้ของเราก็อาจจะมีโอกาสชนะได้นั่นเองนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเข้าด้วยเทรดขึ้นตามสัญญาณคอตรงนี้ไปนะครับมาดูกันผลลัพธ์ที่ได้ในไม้นี้ของเราจะเป็นยังไงนะครับจะจบชนะหรือว่าจะจบแพ้นะครับมามาลุ้นกันลุ้นกันลุ้นกันโอเคครับผมตอนนี้10วินาทีสุดท้ายนะครับมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับขอให้ชนะนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ฝั่งชนะนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะบายบายบิดนะครับสำหรับไม้ที่8ของเรานี้นะครับปรบมือนะฮะฮัลโหลเมื่อกี้ตบโต๊ะแรงไปหน่อยไม่หลุดโอเคครับก็ได้มาอีก1วินนะครับสำหรับตอนนี้นะโอ้โหบอกเลยว่าตื่นเต้นโอเคครับก็ขาดอีก2วินนะครับเราจะผ่านในเลเวลแรกของเราในวันนี้แล้วนะครับโอเคปะก็ตอนนี้กลับไปเทรดที่ไม้ละ 1.61 เหรียญเหมือนเดิมได้แล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราหาจุดเข้ากันนะครับได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีในไม้ที่9นะครับทุกคนเหนื่อยล้าเนาะปะลุยกันต่อในไม้ที่9ครับโอเคครับผมไม้ต่อไปของเรานะครับอันนี้ไม้ที่9แล้วนะนับผิดหรือเปล่าหรือนับถูกแล้วเนาะไม้ที่9นะครับก็ตอนนี้ไม้ที่9ของเรานะครับแมทแล้วนะนี่นะครับก็สำหรับไม้นี้นะครับยังคงเป็นออเดอร์เทรดขึ้นนะครับทุกคนก็นี่นะผมเข้าออเดอร์เทรดขึ้นตามสัญญาณคอตรงนี้นะครับก็สลับสัญญาณคอตรงนี้นะครับตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยนะครับตอนนี้ตัวเส้นวินยังห่างจากตัวเส้นเรนโบว์สีฟ้าเนี่ยไม่มากนะครับยังห่างกันแค่ 0.8 เองนะครับเห็นไหมเส้นวินมัน62ไม่ใช่เส้นวินมัน66นะครับโอ้ยลิ้นพันแล้วก็เส้นเรนโบว์มัน 65.2 นะครับเส้นเรนโบว์สีฟ้าเห็นไหมมันยังห่างกันไม่ถึง1เลยนะมันห่างกันแค่ 0.8 เองนะครับทุกคนก็แปลว่าจุดเข้าของเราจุดนี้ก็คืออยู่ในโซนปลอดภัยนั่นเองนะครับก็น่าจะมีโอกาสชนะสูงนะครับผมก็เลยเลือกเข้าออเดอร์เทรดขึ้นตามสัญญาณคอตรงนี้ไปนะครับก็มาดูกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงสำหรับในไม้นี้นะครับถ้าชนะก็ได้อีก1วินนะครับแต่ถ้าแพ้ก็ไปแก้ตัวกันต่อนะครับโอเคก็ไปลุยกันต่อครับ
โอเคครับตอนนี้เหลือไม่ถึง10วินาทีแล้วนะครับไม้นี้ของเราจะจบชนะหรือว่าจบแพ้มาดูกันนะครับเอื้อผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับทุกคนโอเคครับไม่เป็นไรเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่2นะครับสำหรับไม้ที่2ผมจะเทรดที่ 3.62 เหรียญ นะครับเหมือนเดิมนะถ้ามันชนะมันก็จะกู้คืนที่ผมแพ้ไปในไม้ก่อนหน้ากลับมาแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีก1วินนะครับโอเคป่ะลุยกันต่อในไม้ต่อไปนะครับเดี๋ยวรอจุดเข้ามาก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะมาแล้วโอเคครับออเดอร์ที่10แล้วไหมใช่ป่ะอันนี้ที่10แล้วใช่ไหมก็ผมเลือกกดออเดอร์เทรดออเดอร์นี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับตามสัญญาณคอตรงนี้นะครับทุกคนก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตามสัญญาณคอตรงนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนตอนนี้ตัวเรนโบว์ของเรานะครับมันคำนวณมาว่าจุดเข้าของเรายังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยนะครับเห็นไหมนี่นะครับตัวเส้นวินนะครับยังเกาะอยู่ใกล้ๆกับตัวเส้นเรนโบว์สีฟ้าอยู่นะครับเห็นไหมนี่นะครับห่างกันแค่ 0.4 เองนะครับเห็นไหมเส้นวินมัน66ส่วนเส้นเรนโบว์สีฟ้ามัน 65.6 นะครับห่างกันแค่ 0.4 เองนะคือมันเกาะแทบจะแนบชิดกันแล้วนะครับตอนนี้นะแปลว่าจุดเข้าจุดนี้เนี่ยก็อยู่ในโซนที่ปลอดภัยมากๆเลยนั่นเองนะครับก็เราน่าจะมีโอกาสชนะสูงนะครับสำหรับในออเดอร์นี้สำหรับในสัญญาณจุดเข้าจุดนี้นะครับก็สำหรับไม้นี้เนาะผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามสัญญาณตรงนี้นะครับก็มาดูกันว่าสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงสำหรับในไม้นี้นะครับมาลุ้นกันนะครับที่ผมพิมพ์คือมวลดาวโลกครับดูทุกอย่างบนโลกเขาอ๋ออ่ะโอเคครับสลับไม้ที่10ของเราชนะบายเทรดดิ้งวิวนะครับก็จบไปอย่างสวยงามนะครับไม้นี้แทบไม่ได้ดูอะไรในจอเลยนะคือไปนั่งอ่านคอมเมนต์อย่างเดียวโอเคครับก็ตอนนี้เราได้มาทั้งหมด4วินแล้วนะครับขาดอีก1วินเราจะผ่านในเลเวลที่1เลเวลแรกของเราในวันนี้แล้วนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อนะครับในไม้ต่อไปนะต่อไปก็น่าจะเป็นไม้ที่11แล้วเนาะโอเคป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อกันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ออเดอร์เราแมทแล้วนะครับอยู่ทางซ้ายมือเลยนะครับสำหรับไม้นี้นะครับเหมือนเดิมนะผมเข้าออเดอร์เทรดขึ้นก็ตามสัญญาณคอที่ได้จากในเซตอัพเลยนั่นเองนะครับตอนนี้ตัวเซตอัพมันให้แต่สัญญาณคอเนาะก็ได้แต่เทรดขึ้นอย่างเดียวนะครับก็เหตุผลที่เข้าออเดอร์ตามสัญญาณคอตรงนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับตอนนี้ตัวเรนโบว์ยังอยู่ในยังคำนวณมาให้เราว่าตอนนี้เนี่ยจุดเข้าจุดนี้ยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยนะครับนี่เนาะจะเห็นว่าตอนนี้ตัวเส้นวินนะครับมันยังเกาะอยู่กับเส้นเรนโบว์สีฟ้าอยู่นะครับเนี่ยห่างกันแค่1เองนะครับมันคือมันยังแนบชิดกันอยู่นะครับแปลว่าจุดเข้าจุดนี้ของเรายังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยอยู่ยังมีโอกาสชนะสูงอยู่ประมาณนี้นั่นเองนะครับก็นี่นะครับด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเข้าด้วยเทรดขึ้นตามสัญญาณคอที่ได้ตรงนี้นั่นเองนะครับก็มาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงสำหรับในไม้นี้ของเรานะครับก็ลุ้นให้ชนะนะครับถ้าชนะไม้นี้ได้เราก็จะได้5วินแล้วเราก็จะผ่านในเลเวลแรกของเรานี้ได้นะครับก็ดูกันจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับตอนนี้เหลือไม่ถึง10วินาทีแล้วนะครับมาลุ้นกันว่าไม้นี้ของเราจะจบชนะได้ไหมนะครับโอเคครับ3 2 1และไม้นี้ชนะบายบิตนะครับทุกคนวู้ปรบมือฮะโอเคครับตอนนี้เราได้วินครบทั้งหมด5วินแล้วนะครับก็แปลว่าตอนนี้พอร์ตของเรานะครับเติบโตผ่านเลเวลแรกในเป้าหมายของเราในวันนี้ได้แล้วนะครับก็โอเคเดี๋ยวจดบันทึกกันก่อนนะครับทุกคนนี่นะตอนนี้พอร์ตผมเติบโตมาที่ 2,580 เหรียญกับ99เซนแล้วนะครับเดี๋ยวจดบันทึกแป๊บนึงนะครับ80เหรียญกับ99เซนนี่นะครับตอนนี้เราผ่านในเลเวลแรกของเราแล้วนะเลเวล103นะครับตอนนี้เราผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในเลเวลที่104นะครับโอเคสำหรับในเลเวลต่อไปนี้นะครับก็เหมือนกันนะต้องการ5วินเพื่อที่จะผ่านในเลเวลที่104นี้นะครับโอเคก็ปะไปลุยกันต่อกันเลยครับก็ดูกันอีก5วินหลังจากนี้ผมจะทำได้หรือเปล่านะครับปะ let's go ไปลุยกันเลยครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เราได้จุดเข้าแล้วนะครับเป็นสัญญาณพุทธนะนี่เป็นออเดอร์เทรดลงนะครับก็ออเดอร์เราแมทไปแล้วนะครับ
ก็สลับไม้นี้นะครับผมเข้าออเดอร์เทรดลงตามสัญญาณพุทธที่ได้จากในเซตอัพตรงนี้เลยนะครับทุกคนก่อนนี้นะสลับไม้นี้นะครับผมเข้าเทรดเพราะว่าเหมือนเดิมนะครับตัวเส้นวินยังเกาะอยู่ตรงใกล้ๆเส้นเรนโบว์ที่เป็นโซนปลอดภัยนะครับอันนี้ก็เป็นโซนสีเหลืองนะครับไม่ได้ปลอดภัยมากนะอันนี้ก็ถ้าเทียบเป็นโซนปลอดภัยก็ปลอดภัยเลเวลแรกสุดเลยนะครับเลเวล1เลยนะก็ไม่ได้ปลอดภัยมากนะครับแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในโซนที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ใกล้กันมากเลยนะแนบชิดมากเลยนะครับเส้นวินแนบชิดกับเส้นเรนโบว์สีเหลืองมากๆเลยนะเห็นไหมเส้นวินมัน 1,000 กับ11นะครับแล้วก็เส้นเรนโบว์มัน 1,010.8 นะครับห่างกันแค่ 0.2 เองนะคือมันแทบจะแนบชิดกันแล้วนะครับก็ถือว่าใกล้กันมากๆเลยนะครับก็แปลว่าตอนนี้ตัวเรนโบว์บอกว่าจุดเข้าจุดนี้ของเรานะครับก็เป็นจุดที่มีความปลอดภัยอยู่ในระดับนึงเลยโอกาสชนะก็น่าจะมีสูงนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเข้าออเดอร์เทรดลงนะครับตามสัญญาณพุทธตรงนี้ไปก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไม้นี้เราจะชนะได้ไหมนะครับถ้าชนะได้นี่จะเป็นวินที่6ของเรานะครับทุกคนดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับตอนนี้10วินาทีสุดท้ายนะครับน่าจะชนะนะครับสำหรับในไม้นี้ของเรานะดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะ by trading view นะครับสำหรับไม้ที่เท่าไหร่แล้วนะไม่11ก็12แล้วไม้นี้ก็สำหรับไม้นี้ของเราจบชนะไปอย่างสวยงามนะครับตอนนี้เราได้มา6วินแล้วนะครับขาดอีก4วินวันนี้เราจะผ่านในเลเวลที่2ได้นะครับแล้วเราก็จะจบผ่านทั้ง2เลเวลได้ในวันนี้ตามเป้าหมายของเรานะครับโอเคก็เดี๋ยวหาจุดเข้าจุดต่อไปนะครับหรือเดี๋ยวรอตรงนี้ก็ได้นะเดี๋ยวตรงนี้มีจุดเข้าเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะหาจังหวะเข้าเทรดนะครับโอเคก็เดี๋ยวดูกันจะมีจุดเข้าเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับเฮ้ยเหลือ 10% โอ้โหอุตส่าห์นานๆทีจะเจอกราฟที่เทรดได้ดันเหลือ 10% ซะงั้นโอ้โหร้องไห้เลยนะแบบเนี้ยเฝ้ากราฟเป็นชั่วโมงผมเฝ้ากราฟเป็นชั่วโมงเลยนะทุกคนโอ้โหเศร้าไหมแบบเนี้ยโคตรเศร้าอ่ะโคตรเศร้าอ่ะแบบเนี้ยโอเคไม่เป็นไรเวลาไม่พอนะครับก็พักละกันทำอะไรไม่ได้เป็นเศร้าอ่ะโอเคครับก็สรุปวันนี้นะครับพอร์ตเราสุดท้ายได้เติบโตมาแค่1เลเวลนะครับตั้งเป้าเอาไว้2เลเวลแต่ว่าได้เลเวลเดียวเองนะครับวันนี้นะไม่ไหวนะครับก็อาจจะเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมเทรดแพ้เยอะเกินนะครับเห็นไหมเนี่ยมันมีช่วงที่มันแพ้ติดๆกันเยอะเกินนะครับก็เลยทำให้วันนี้เนี่ยดูดิเห็นไหมช่วงนี้มันแพ้เยอะเกินก็เลยทำให้เนี่ยวันนี้ผมกลายเป็นว่าพอร์ตเลยโตได้ช้ากว่าที่คิดเอาไว้นะครับโตกว่าที่วางโตได้ช้ากว่าที่วางแผนเอาไว้ประมาณนี้นะครับแต่ก็โอเคครับเราทำดีที่สุดแล้วนะครับเราได้เท่านี้ก็คือเท่านี้นะครับก็อย่างน้อยวันนี้พอร์ตโตก็ดีแล้วนะครับประมาณนั้นเนาะโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูกำไรรวมกันนะครับว่าวันนี้เราทำกำไรไปได้เท่าไหร่นะครับทุกคนมาดูกำไรรวมกันนะครับนี่เลยนะครับวันนี้เราทำกำไรไปได้รวมทั้งหมดอยู่ที่ 6.45 เหรียญ นะครับจากการที่วันนี้พอร์ตเราโตมา1เลเวลนี้นั่นเองนะครับก็นี่นะครับคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ218บาทกับ85สตางค์นั่นเองนะครับก็โอเคนะไม่แย่นะครับอย่างน้อยพอร์ตเราก็โตกลับมาได้แม้มันจะนิดๆหน่อยๆก็โอเคนะโอเคโอเคครับโอเคโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกราฟการเติบโตของพอร์ตผมในวันนี้กันนะครับนี่เลยนะครับก็เริ่มมีชะเง้อหัวขึ้นมาได้นิดหน่อยแล้วนะครับนี่นะค่อยเป็นค่อยไปนะครับดูกันนะว่าผมจะคัมแบ็กกลับมาได้หรือเปล่านะครับจากเดิมที่พอร์ตเคยกำไรมากสุดไปที่1,303 เหรียญ นะครับตอนนี้กำไรมันลดมาเหลือ 1,000 กับ 67 เหรียญเพราะว่าผมขาดทุนมานั่นเองนะครับในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมานี้เนาะก็มาดูกันผมจะคัมแบ็กกลับมาได้หรือเปล่านะครับโอเคก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเวลากันอีกสักหน่อยนะครับดูกันว่าวันนี้ผมใช้เวลาในการเทรดไปเท่าไหร่นะครับสำหรับทั้งหมดประมาณ10กว่าไม้นี้เนาะดูเวลากันนะครับจึ๊บดูที่มุมซ้ายบนนะครับทุกคนนี่เลยนะวันนี้ผมใช้เวลาเทรดไปทั้งหมด2ชั่วโมง52นาทีนะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่3ชั่วโมงแล้วกันนะครับก็นี่เลยนะครับผมเทรดไป3ชั่วโมงวันนี้ก็
ถือว่าจบได้สวยนะครับจบทำกำไรไม่ได้ที่ 6.45 เหรียญเลยนั่นเองนะครับก็โอเคนะได้กำไรเข้ากระเป๋าวันนี้200บาทนะครับก็ได้ค่าขนมได้ค่าข้าวโอเคครับนี่เลยก็คือผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับอันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันมากๆเลยนะครับก่อนจากลากันไปนะครับสำหรับในวันนี้นะฝากผู้ใหญ่ใจดีของเราเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับทุกคน Bybit Exchange Trade Crypto ที่ดีที่สุดนะครับสนใจใช้งาน Bybit คลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ในผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับTradingView แพลตฟอร์มดีมีคุณภาพแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้การวิเคราะห์กราฟของเพื่อนๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจใช้งานผู้ใหญ่ใจดีของเราทั้ง2เจ้านี้คลิกสมัครสมาชิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับเขาก็น่าจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีให้กับไลฟ์เราไปอีกยาวเลยนะครับทุกคนเพราะนั้นก็อย่าลืมไปสนับสนุนไปใช้งานผู้ใหญ่ใจดีของเรากันด้วยนะครับทุกคนนะแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนดูไลฟ์ของผมแล้วรู้สึกว่าชอบในคอนเทนต์จังเลยรู้สึกว่าอยากจะสนับสนุนช่อง YouTube ของผมนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะสนับสนุนผมได้ง่ายๆนะครับทุกคนเพียงแค่สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่อง YouTube ของผมนี้นะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆจะได้สิทธิพิเศษได้เข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติกค่า533แบบเจาะลึกเทคนิคคู่ใจที่ผมเอาไว้ใช้เทรดในตลาดไบนารี่เป็นหลักได้ด้วยฟรีๆเลยนะครับแล้วก็จะได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับผมแล้วก็กับเพื่อนๆคนอื่นๆในท็อปแฟนด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ช่วยพัฒนาการเทรดให้เพื่อนๆเทรดได้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้หรือว่าคลิกที่ปุ่มสมัครข้างๆปุ่ม Subscribe ได้เลยนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆแน่นอนเดือนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกการสนับสนุนจากทุกคนมากๆเลยด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับผมก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับวันนี้ Good Night ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมไปเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันสักเพลงนึงแล้วก็เดี๋ยวเราไปพักผ่อนกันนะครับบ๊ายบายครับ Let's goI ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard, yeah, you get what you deserve. Yeah.